หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนนักรบปีศาจผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่17มีเหมือนกันนะนอสตาไฟเออร์ฟลาวเวอร์ไม่ได้ตกข่าวนี้หรอกบก.ด้านลบ31สอบถามไปที่กองพัน118กับกองพัน119ถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของหน่วยรัตเวนล่วงหน้าว่ามีหรือไม่คำตอบคือยังไม่มีข่าวนี้ Fire Flower สันนิษฐานว่าหน่วยรัตเวนล่วงหน้าก็คือดักกงนั่นเองใช่ครับวันนาไม่ได้ตกข่าวแต่เมเจอร์ตกข่าวเองข่าวนี้มีทางเป็นไปได้สูงมากนะครับเพราะดักกงชอบปฏิบัติการรบแบบอิสระรับคำสั่งนโยบายและสืบทอดอุดมการไปเลยโดยไม่มีการสั่งการหรือต้องรับการสนับสนุนส่งกำลังบำรุงใดๆจากหน่วยเหนือทั้งสิ้นจนกว่าจะบรรลุภารกิจนักรบรับจ้างถือโอกาสนำคำพูดของคอมมิวนิสต์มาประกอบคำอธิบายเพื่อช่วยให้เข้าใจยิ่งขึ้นพันตรีคอลินถูกสรรพยอกว่าตกข่าวต้องกลับไปอ่านซ้ำอีกครั้งไม่รู้ว่าตนเองมองข้ามข่าวไหนอีกหรือไม่ในขณะที่พันตรีโรเจอร์หันไปสนใจกับเครื่องหมายบนแผนที่เฮ้นอสตาตอนนี้เวียดนามเหนือกองพัน119อยู่ห่างจากเนินของเราเนี่ยเพียงกิโลเมตรเดียวแถมมีข่าวว่าดักกงเข้าเกาะแล้วผมว่าเราลงไปเล่นเกมกับมันสลายมันดีไหมเอาไงโอกาสยังเป็นของเรานะกว่าจะสว่างเริ่มแสงวันใหม่ผมว่าน่าจะได้หลายศพนะนายทหารยุทธการกองกำลังทำท่าเอาจริงนักรบรับจ้างยิ้มน้อยๆเหนือมุมปากในสมองกำลังคิดว่าทำไมติดพันธกรณีกับปืนใหญ่130มิลลิเมตรนั่นคงเห็นด้วยเป็นอย่างแน่นอนอย่างน้อยคอมมิชชั่นหัวละ 1,000 สำหรับดักกงหรือ500สำหรับเวียดนามเหนือเวียดกงก็พอเชิญชวนให้กระหายได้แต่ภารกิจคราวนี้เปลี่ยนแปลงไปไม่มีคอมมิชชั่นเป็นค่าหัวแต่ว่ากันแบบยกภารกิจทหารเวียดนามเหนือทั้ง4กองพันจะต้องถูกต่อต้านและทั้งล้มเลิกแผนการรุกต่อบก.เวียงชัยไปเองอัตราค่าหัวเรานี้จึงเปรียบเสมือนปลาเล็กปลาน้อยเหมือนหนามแหลมเพียงอันเดียวของไม้หนามทั้งพุ่มหากมัวหลงละเริงกับสิ่งมีค่าเพียงเล็กน้อยเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอยู่มีหวังชวดเงิน 25,000 เป็นแน่อย่าเลยครับเมเจอร์ปล่อยให้มันเข้ามาก่อเถอะเพราะเราก็ต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วเข้ามาก่อยิ่งมากยิ่งดีเพราะอะไรนอสตาคุณจะใช้กำลังเพียงแค่หน่วยระวังป้องกันที่ตีนเนินเท่านั้นหรอใช่นี่คือหนึ่งในหลายๆแผนของแผนใหญ่เราตกลงกันแล้วว่าใช้แผนหลอกแล้วโดดเดี่ยวไม่ใช่หรอครับเออจริงสินะผมลืมข้อนี้ไปขอโทษทีใจร้อนไปหน่อยโอเคงั้นคุณวางแผนต่อเลยดีกว่าครับเมเจอร์ตอนนี้เราพออ่านแผนของข้าศึกออกแล้วว่าข้าศึกกะเล่นเกมนี้กับเรายังไงแผนโดดเดี่ยวที่เราจะเล่นกับมันอันดับแรกก็คือทำลายหน่วยปืนใหญ่อย่าให้ทำการยิงสนับสนุนได้เป็นอันขาดแล้วอันดับต่อไปก็คือทำลายหน่วยรถถังหลังจากนั้นถึงจะเป็นคิวทหารราบที่เข้ามาเกาะตีนเนินนี้ครับคุณจะให้ใครรับหน้าที่ทำลายหน่วยปืนใหญ่กับหน่วยรถถังเราเองครับเมเจอร์แล้วฐานราบ3กองพันนั่นล่ะเตรียมไว้สำหรับบทขยี้ฐานราบเวียดนามเหนือชุดที่เกาะตีนเนินโดยเฉพาะครับหมายความว่าฐานราบทั้ง3กองพันนั้นยังไม่ต้อง move ตอนนี้ใช่ไหมถูกแล้วครับเมเจอร์ให้เขา stand by อยู่ที่สนามบินนั่นแหละให้พร้อม move ได้ทันทีเมื่อสั่งใช้เวลาไม่เกิน60นาที landing ถ้าเราให้เขาเข้ามาฝังตัวรอในพื้นที่เลยได้ไหมไม่ดีไม่ดีครับเวียดนามเหนือรู้แล้วจะไม่เข้ามาเกาะเพราะต้องห่วงพะวงปะทะกับทหารลาวทั้ง3กองพันนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งให้เวียดนามเหนือรู้ว่าเรามีกำลังทหารลาวเตรียมรับมือจากด้านนอกอีก3กองพันปล่อยให้มันรุกเข้ามาเรื่อยๆตามสไตล์ของมันเราพยายามต้านยันที่ตีนเนินเอาไว้ให้ได้ก็พอแต่ถ้าเวียดนามเหนือหน่วยนี้รู้ว่าไม่มีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนมันไม่รุกเข้ามาเกาะล่ะใช่แล้วครับเมเจอร์นี่แหละคือปัญหาที่เรายังหาคำตอบไม่ได้เพราะถึงยังไงเวียดนามเหนือมันก็รบเป็นเหมือนกันผมพยายามมองหาจุดอ่อนหรือว่าช่องโหว่ของหลักยุทธวิธีข้อนี้มานานแล้วแต่ยังค้นหาไม่พบเมเจอร์คิดว่าเราควรทำไงดีครับหาไม่แล้วเราคงได้แต่ชัยชนะครึ่งเดียวคือเวียดนามเหนือยอมถอนตัวล้มเลิกแผนการบุกบก.เวียงชัยแต่เมื่อเราต้องการชัยชนะอย่างเด็ดขาดเต็มรูปแบบก็คือเราต้องทำลายทุกอย่างในกองทัพของมันให้พินาศใช่ไหมล่ะครับไม่มีปัญหาโนสตาคุณลืมไปแล้วหรอว่าบางครั้งสถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดเองว่าต้องใช้แผนการหรือแนวปฏิบัติอย่างไรบ้างวิธีการนี้คุณเคยใช้ได้ผลมาแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับนั่นเป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่บางครั้งเราควรมีแผนล่วงหน้าไว้บ้างถึงเวลาจริงๆทุกอย่างจะได้ลื่นไม่ติดขัดยังไงล่ะครับงั้นเราก็ปล่อยให้มันมีโอกาสเปิดฉากทำการยิงก่อนสิเพราะระหว่างปืนใหญ่ทำการยิงนั่นฐานราบก็ต้องเคลื่อนที่มาเรื่อยๆเรารอกระทั่งมันเข้าเกาะเรียบร้อยเราค่อยเผด็จศึกฐานยิงปืนใหญ่แบบนี้ดีไหมก็ดีครับเมเจอร์ถ้าไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้วิธีนี้ย่อมดีที่สุดว่าแต่คุณพันโทโรเวลจะยินยอมเหรอครับทำไมเราไม่หาวิธียับยั้งปืนใหญ่ด้วยวิธีการลบอย่างอื่น
นักรบรับจ้างพูดแล้วหันไปมองทางพันโทรอบเวลซึ่งยืนห่างออกไปนิดหนึ่งเห็นใบหน้าเคร่งขรึมโดยมาดของคนกำลังใช้ความคิดอย่างหนักเราอดมองอย่างละเอียดในแววตาไม่ได้ชั่วแวบหนึ่งดวงตาคู่นั้นชายความหวาดกังวลออกมาอย่างชัดแจ้งอำนาจของกระสุนระเบิดขนาด130มิลลิเมตรซึ่งมากกว่า155มิลลิเมตรของฝ่ายเดียวกันชักไม่แน่ใจว่าความแข็งแรงของบก.เวียงชัยจะทานได้สักแค่ไหนนอสตาทำไมคุณไม่ค้นหาจุดอ่อนของปืนใหญ่ดูบ้างล่ะเท่านั้นเองจ่าดาวเหนือก็ถึงกับตาเบิกโพลงสัตว์กำปั้นตันหลูลงบนฝ่ามือตัวเองเสียงดังเชียสมองนักรบปีศาจมองเห็นช่องทางขึ้นมาทันทีใช่แล้วผู้พันจุดอ่อนของปืนใหญ่คือการเปิดเผยที่ตั้งตัวเองเมเจอร์โรเจอร์ครับสั่งการเครื่องบินตรวจการเลือกเอาปอตเตอร์ไอ้ปากหมาหรือไม่ก็วีสิบลองโก้ยังใดอย่างหนึ่งอย่างละสองเครื่องให้บินขึ้นเหนือบริเวณที่ตั้งฐานยิงของมันครอบประกบมันไว้รับรองว่าระหว่างถูกประกบเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนย้ายเราไม่ทำการยิงอย่างเด็ดขาดเอ้าก็ถ้าไม่มีการยิงการลุกคืบหน้าเขามาเกาะเป้าหมายมันก็ไม่เกิดขึ้นนะสิไม่เป็นไรครับถึงหน่วยโจมตีหลักไม่เข้าเกาะแต่ดักโกงต้องเข้าเกาะแทนดีสิเราไม่ต้องรับศึกทีเดียวสองขนานพร้อมกันประเด็นศึกดักโกงให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยประเด็นศึกทหารราบทีหลังส่วนเรื่องรถถังไม่ใช่ของยากผมว่าแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเราเข้าประชิดรับรองเป็นเศษเหล็กโอเคนอสตาความจริงผมยังอ่านแผนคุณไม่กระจ่างหรอกนะแต่ผมว่าเดี๋ยวตามคุณไปก่อนแล้วกันค่อยหาหนทางปรับแก้วอีกทีในพื้นที่การรบครับเมเจอร์งั้นเรา move เข้าพื้นที่กันเลยดีกว่าอีก2ชั่วโมงครึ่งได้เวลาแสงสว่างด้วยความพร้อมเยี่ยงอภิมหาเศรษฐีโลกระดับมาตรฐานอเมริกันเวลาเพียง5นาทีทีมงานนักรบรับจ้างทั้ง12คนรวมอเมริกันเจ้าเก่าอีก2ก็สามารถขึ้นไปลอยละล่องท่องอยู่บนวิหารเรียบร้อยด้วย4นุก 4H7 เครื่องเดิมภายใต้สภาวะความตึงเครียดของสถานการณ์สู้รบที่ทั้ง2ฝ่ายมีต่อกันและการบินล้ำเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามโดยมีกำลังรบติดอาวุธจำนวนหนึ่งไม่สามารถประมาณได้อยู่เบื้องล่างนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนักปัญหาไม่ใช่อยู่ที่พื้นสำหรับการแลนดิ้งหรือส่งลงเพียงอย่างเดียวความมืดสนิทของม่านราตรีนั้นในภูมิประเทศเขตป่าเขาไม่มีแสงสว่างแม้ตะเกียงรั้วสักดวงให้เป็นที่สังเกตนักบินไม่สามารถหมายระยะใดๆจากพื้นล่างได้นอกจากอาศัยเครื่องมือช่วยบินประเภทเรดาร์เป็นเครื่องชี้บอกเท่านั้นพันตรีโรเจอร์กับพันตรีคอลินใช้เอียร์โฟนครอบหัวส่งเสียงสอบถามนักบินตั้งแต่เครื่องเริ่มขึ้นกระทั่งตั้งเพดานบินเรียบร้อยยังไม่มีทีท่าว่าจะจบเฮ้ยเจอร์ไหนว่าจะบินไปทางตะวันออกเข้าไปใน OS ไม่ใช่เหรอนี่ผมบินกลับทางเก่าทางไปเวียงจันทร์ทุ่งไห่หินออกมาตั้งกว่า10กิโลเมตรแล้วนะเอาหน้าอย่าขี้สงสัยนักเลยคุณนักบินมีหน้าที่บินก็บินไปเถอะแต่อย่าลงก่อนสั่งไปแล้วกันเป็นไงครับลงก่อนสั่งไม่เคยได้ยินสักทีกระตกก็สิจะมีอะไรล่ะออลไรเรื่องนั้นตัดไปได้เลยครับเมเจอร์ถ้าผมสงสัยจริงๆว่าทำไมต้องให้ผมบินย้อนด้วยเมเจอร์ถือเป็นความลับหรือเปล่าครับไม่ลับหรอกทั้งนั้นผมขอทราบหน่อยได้ไหมครับบ้าคุณไม่ช่างอยากรู้อยากเห็นจริงๆเลยก็ได้ผมจะว่าให้ฟังเพื่อพรางการเคลื่อนไหวของฝ่ายเราเว้ยเข้าใจหรือยังพรางยังไงครับคือไม่เปิดไฟสัญญาณให้มองเห็นอะไรบ้างเลยแต่ซีนุกเสียงดังอย่างกับฟ้าถล่มนะครับคนอยู่สักกิโลสองกิโลยังได้ยินเลยอย่างนี้เมเจอร์ยังคิดว่าพรางอีกเหรอครับไม่ใช่พรางเสียงแต่เป็นการพรางพฤติกรรมต่างหากเราบินมาทางนี้เพื่อให้ข้าศึกติดอาวุธพร้อม 100% อะไรครับเราบินมาทางนี้เพื่อให้ข้าศึกติดอาวุธพร้อม 100% โอเคถ้างั้นไอการที่เมเยอร์สั่งให้เครื่องไฟติ้งไปบินเหนือแลนดิ้งโซนน่ะก็เพื่อพรางเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เอ้างงแล้วครับแล้วทำไมอันนั้นไม่ใช่ล่ะครับโจมตีก็ไม่โจมตีแล้วไปบินทำไมครับตรวจการก็ไม่ตรวจเพราะมันมืดบินเฉยๆบินทำไมครับเอาเสียง F-Fighting กลบเสียงของเราเพื่อเบี่ยงความสนใจแล้วกดดันแม่ข้าศึกเคลื่อนไหวเว้ยเคลื่อนไหวแบบไหนครับออกเดินทางหรือว่าทำการยิงก็ทั้งสองอย่างเลยจะมากกว่านั้นก็ได้ผมว่าไม่เห็นจำเป็นเลยเสียเวลาเปลืองงบประมาณเปล่าๆมันไม่ใช่อย่างนั้นสิคุณนักบินลองเปรียบเทียบง่ายๆดูนะถ้าเราเครื่องบินมาบินสักร้อยเครื่องกับถ้าเราต้องสูญเสียเครื่องบินเพียงเครื่องเดียวกับชีวิตนักบินสองคนทั้งสองอย่างเนี้ยคุณคิดว่าอย่างไหนถือเป็นการสูญเสียมากกว่ากันอย่างหลังสิครับเมเจอร์โอเคคุณเข้าใจถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยคุณต้องทำหน้าที่สมบูรณ์ที่สุดเริ่มจากการสอบถามเครื่อง F-Fighting ว่า on target แล้วหรือยังจากนั้นก็ค่อยถามเรดาร์ว่ามิก19มิก21จากฮานอยหรือไฮฟอร์มปรากฏตัวบ้างหรือเปล่าแล้วไปสอบถามแบ็กเลย์หรือไดมอนด์เลย์ถ้าใครคนใดคนหนึ่งยังอยู่ว่ามีข่าวความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับข้าศึกในระยะรัศมี5กิโลเมตรรอบแลนดิ้งโซนบ้างหรือไม่รวมทั้งไปสอบถามสตาร์ดัสเรื่องชุดลาตเวนปูม่าทั้ง2ชุดในพื้นที่มันยังมีตั้งหลายเรื่องนะที่คุณควรจะเร่งทำอ่ะไม่มีปัญหาครับเมเจอร์เรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นหน้าที่ของโคไพลอตอยู่แล้วอีก3นาที F-Fighting จำนวน2เครื่อง Huey อีก2เครื่อง On Target
หลังจากนั้นอีก10นาทีเราจึงจอนทาร์เก็ตโอเคไหมครับเมเจอร์ไม่ทราบโอเคไหมไม่ทราบผมทราบแต่ว่าถ้าซีนุกเครื่องเนี้ยตายตกไม่ใช่ผมตกหรือตายคนเดียวคุณตายด้วยเหมือนกันโถเมเจอร์พูดคำที่มันเป็นมงคลหน่อยสิครับเราอยู่บนหัวข้าศึกนะครับอย่าพูดเรื่องตายเดี๋ยวมันเป็นลางครับโบราณเขาถือเชื่อพวกคุณนี่มารบในลาวไม่นานเท่าไหร่ติดนิสัยติดเชื้อคนลาวเชื่อถือโบราณไปหมดมันเป็นการเตือนสตินักบินคนช่างซักช่างถามให้ขยับหันกลับไปสนใจในหน้าที่พันตรีคอลินหัวล้อคนเดียวเมื่อพันตรีโรเจอร์ทำท่าเป่าลมบนนิ้วหัวแม่มือแทนความหมายของการด่าใส่นักบินแต่นักบินไม่เห็นเพราะไม่ได้เหลียวมามองในเวลาเดียวกันขณะที่พันตรีอเมริกันทั้งสองใช้เอียร์โฟนครอบหูคุยกับนักบินนั้นนักรบหลับจางก็มีเอียร์โฟนครอบหัวเช่นกันแต่เป็นการติดต่อภายนอกไม่ใช่ภายในกับนักบินหรือในกลุ่มเดียวกัน